بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ว่าอันตะไครุนฟาติฮินพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้จากศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างคานาจารย์จากศูนย์แนะนำรู้จักอิสลามเพื่อที่จะมาถ่ายทอดสาระน่ารู้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่รับชมทางบ้านผ่านวิทยุของไคเรียและก็ผ่านระบบออนไลน์ Facebook ต่างๆก็ถือเป็นเนียมัตความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดโอกาสให้พี่น้องนั้นได้แสวงหาถึงสัจธรรมได้แสวงหาถึงศาสนาอิสลามได้เรียนรู้ในเรื่องของบทบัญญัติของอิสลามนั่นแสดงถึงสัญญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้พบกับความดีงามวันนี้ครับผมจะมามอบสาระเกี่ยวกับปฏิทินอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายปฏิทินอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนเพราะเวลามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานกับเวลาหลายองค์การมากไม่ว่าจะเป็นการสาบานบรรดาชั้นฟ้าบรรดาอาทิตย์ดวงอาทิตย์หรือว่าการเวลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัลอัสอินนัลอินซานะลาฟีคุสขอสาบานด้วยกับการเวลาแท้จริงนั้นมนุษย์ย่อมอยู่ในความขาดทุนดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนแล้วก็ปฏิทินอิสลามปฏิทินอิสลามนั้นถือเป็นวงจรชีวิตของมนุษย์ผู้ศรัทธาแล้วก็มนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์เนี่ยพร้อมกับการเวลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะตุตเตาบะห์ในองค์การที่36อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนะอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิ12ชะฮ์รอนฟีกิตาบิลลาห์ยาวมะคอลักอัสซะมาวาติวัลอัรฎ์มินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าแท้จริงการนับจำนวนเดือนต่างๆนั้นนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิดนะอัชรอชะฮ์รอนฟีกิตาบิลลาห์มีอยู่12เดือนอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดในเรื่องของการสร้างตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าเยามาคอลักอัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเจาะจงเดือนต่างๆที่มีความสำคัญนั่นก็คือมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมหนึ่งจากบรรดาเดือนต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เจาะจงนั่นคือมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมจากบรรดาหลายๆเดือนนั่นก็คือบรรดา4เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เดือนเหล่านี้นั้นเป็นเดือนที่ห่วงห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบรรดาผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเลยกับการเวลาละเลยกับปฏิทินอิสลามแน่นอนความดีงามต่างๆนั้นย่อมที่จะพลาดไปสำหรับผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับเดือน12เดือนที่อิสลามได้กำหนดและพี่น้องก็เคยได้ยินมาจากบรรดาคานาจารย์ได้บอกถึงเดือนรอมฎอนบ้างเดือนชะวาลบ้างเดือนมุฮัรรอมเดือนซุลฮิจญะห์เดือนซุลกอดะห์สิ่งๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย
พี่น้องได้ผ่านหูผ่านตามาแต่หารู้ไหมว่าประวัติความเป็นมาของปฏิทินอิสลามนั้นมันเป็นประวัติการเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายกว่าที่จะได้เดือน12เดือนที่เราได้คุ้นหูคุ้นตากันตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมจนกระทั่งเดือนซุนฮิจญะห์มันมีประวัติความเป็นมามากมายเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาในยุคที่เรียกว่ายุคญะฮิลียะห์ยุคที่ไร้ซึ่งความรู้ในช่วงนั้นเนี่ยปฏิทินอิสลามยังมีอยู่แล้วก็ถูกเรียกขานกันถูกเรียกกันเป็นเดือนมุฮัรรอมเดือนรอมฎอนเดือนชะบานแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชั้นที่5ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีปู่ชั้นที่5นั่นก็คือท่านมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตอลิบอับดุลมุตอลิบเนี่ยเป็นปู่ชั้นที่1แล้วก็หลังจากนั้นก็คือบินฮาชิมปู่ชั้นที่2แล้วก็อับดุลมานาฟแล้วก็ปู่ชั้นที่3ต่อมาก็คือปู่ชั้นต่อมาปู่ชั้นที่4นั่นก็คือท่านกูไซบินกีลาบินมุรรอห์ท่านกูไซเนี่ยเป็นปู่ชั้นที่4แล้วก็ท่านกีลาเป็นปู่ชั้นที่5แล้วก็ท่านมุรรอห์เป็นปู่ชั้นที่6ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายปู่ชั้นที่5เนี่ยได้มีการรวมตัวกันได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเพราะว่าก่อนหน้าปู่ชั้นที่5เนี่ยมีการนับเดือนอิสลามแต่ละเผ่าเนี่ยจะเรียกไม่เหมือนกันในเดือนรอมฎอนบางเผ่าเรียกว่านาติกแล้วก็เดือนอื่นๆมีการเรียกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ปู่ชั้นที่5เนี่ยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการปรึกษาหารือกันกับเผ่าพันธุ์ต่างๆในแถบอาหรับเพื่อที่จะมาผนึกความคิดว่าเดือนต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นปึกแผ่นกันจะต้องเรียกแล้วก็การเรียกนั้นจะต้องเหมือนกันทุกเผ่าหลังจากนั้นท่านกีลาบินมุรรอห์ได้ประชุมกันปรึกษาหารือจนกระทั่งตกผนึกจนกระทั่งได้เดือนที่เราได้คุ้นหูคุ้นตากันจนกระทั่งปัจจุบันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นเนี่ยเดือนต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาหรือลงลึกความหมายเนี่ยแน่นอนเราจะไม่รู้ว่าเดือนมุฮัรรอมคือเดือนอะไรเดือนซอฟัตคือเดือนอะไรดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับความหมายของเดือนปฏิทินในอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายปฏิทินอิสลามนั้นถูกกำหนดด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและการกระทำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและมีหะดีษหนึ่งที่ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีได้เก็บเอาไว้ในหนังสือของท่านคอนกูอัฟอาลินอิบาดอินนัลลอฮะคอละกอกุลละซันอะติฮิอินนัลลอฮะคอละกอซอนีอินวะซันอะติฮิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสร้างผู้กระทำและสิ่งต่างๆที่เป็นการกระทำดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอยู่ในวงจรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างดังนั้นการเวลามันเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและมนุษย์จะต้องเดินตามเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดดังนั้นไม่มีมนุษย์คนใดนะครับที่จะออกจาก12เดือนเพราะว่า12เดือนนั้นเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาจะต้องยอมจำนนกับการกำหนดที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนั่นก็คือเป็นอากีดะห์หรือเป็นหลักความเชื่อของบรรดาผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้น12เดือนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเรามา
ไล่เรียง12เดือนโดยอาศัยบรรดานักวิชาการที่ชื่อว่าอัชเชคอานามุดดีนอัสซะกาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้เขียนตำราหนึ่งที่มีความสำคัญมากกิตาบุนมัชฮูรฟีอัสมาอินอายามัชฮูรหนังสือของท่านนั้นได้มีนักวิชาการที่ชื่อว่าอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้หยิบยกเนื้อหาสาระของหนังสือนี้เนี่ยลงในหนังสือตัฟซีรของท่านหนังสืออิบนุกะซีรตัฟซีรอิบนุกะซีรที่เราคุ้นหูคุ้นตากันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนมุฮัรรอมถือเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ในอิสลามนั่นก็คือเดือนที่หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอันกุรอานและก็ทรงบอกถึงความสำคัญมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่มีความสำคัญและก็เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกในอันกุรอานจากองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ตอบะฮ์มินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมจากบรรดาเดือนเหล่านั้นเนี่ยมีเดือนมี4เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงต้องห้ามและชนก่อนอิสลามก็มีการให้เกียรติกับเดือนนี้นั่นก็คือเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมาจากคำว่าตะฮรีมมุฮัรรอมมาจากคำว่าสิ่งต้องห้ามเดือนต้องห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชนอาหรับเนี่ยเขาจะมีความให้เกียรติกับเดือนเหล่านี้เพราะว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามในการเข่นฆ่าทรงห้ามในการละเมิดในช่วงเดือนเหล่านี้และก็เดือนเหล่านี้เนี่ยถือเป็นเดือนที่มีความปลอดภัยเดือนที่บรรดาชนอาหรับเนี่ยมีความปลอดภัยเพราะว่าจะมีการไม่มีการสู้รบกันไม่มีการเข่นฆ่ากันเดือนเหล่านี้ก็คือเป็นเดือนมุฮัรรอมนั่นก็คือเดือนที่หนึ่งที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดเอาไว้แล้วก็เดือนที่สองนั่นก็คือเดือนซอฟัรเป็นเดือนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็เดือนซอฟัรเนี่ยนักวิชาการบอกว่าทำไมถึงมีการเรียกคำว่าซอฟัรซอฟัรเนี่ยถูกเรียกอันเนื่องมาจากซุมียบีซาลิกาลีคูลูวิบูยูติฮิมมินฮุมฮีนายะคุรูยูนาลินกีตานวันอัสฟาร์เดือนซอฟัรเนี่ยเป็นเดือนแห่งการว่างเปล่าคำว่าซอฟัรซิฟรุนแปลว่าศูนย์ไม่มีใครสักคนหนึ่งอยู่ในบ้านเดือนเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าเดือนซอฟัรเพราะเนื่องจากเดือนซอฟัรนั้นเป็นเดือนที่ผู้คนนั้นต่างเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปทำธุรกิจเดินทางไปอะไรก็แล้วแต่ลินอัสฟาดวลินกีตานและการสู้รบเดือนเหล่านี้เป็นเดือนที่ชนอาหรับเนี่ยเขาทยอยออกจากบ้านเพราะเนื่องจากอะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามในการเข่นฆ่าต้องห้ามในการทำอะไรหลายๆอย่างที่ฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเดือนซอฟัรเนี่ยเป็นเดือนที่2ที่ปฏิทินอิสลามถูกกำหนดเป็นเดือนที่2ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาหลังจากเดือนซอฟัรนั่นก็คือเดือนรอบีอุลอาวันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวันเดือนรอบีอุลอาวันเนี่ยมีความสำคัญเช่นเดียวกันเป็นเดือนที่นักวิชาการทำไมถึงเรียกว่ารอบีอุลอาวันเพราะเดือนรอบีอุลอาวันมาจากคำว่าอิรติบะคำว่าอิรติบะก็คือเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการอันอีกอมาฟีอามารติรบอวะยัจมะอะลาอัรบะกานะซีบิวะอังซอบวะอังซีบะเป็นเดือนที่ผู้คนนั้นต่างทำมาหากินต้องการที่จะสร้างบ้านต้องการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ในเดือนเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเดือนที่มีความเหมาะเจาะในการสร้างอาศัยปลูกสร้างอาคารเดือนเหล่านี้เนี่ยในยุคก่อนเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นเดือนรอบีอุลอาวันคำว่าอาวันก็คือเดือนฤดูใบไม้ผลิแรกและก็หลังจากนั้นเดือนที่4รอบีอุลอาคิรก็ถัดจากเดือนรอบีอุลอาวันนั่นก็คือฤดูใบไม้ผลิในช่วงท้ายของเดือนที่4ก
็เช่นเดียวกันมีความหมายเหมือนกันก็คือเดือนฤดูใบไม้ผลิพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลังจากนั้นเดือนที่5เดือนยูมาดันยูมาดุนอูละเดือนยูมาดุนอูละเป็นเดือนที่5ที่ปฏิทินอิสลามนั้นถูกเรียกยูมาดันอูละเป็นเดือนแห่งนักวิชาการบอกว่าทำไมถึงเรียกว่ายูมาดะยูมาดันอูละเพราะเดือนนั้นเป็นเดือนแห่งการยูมูดุนมียะเป็นเดือนแห่งความเหน็ดหนาวเป็นเดือนฤดูกาลแห่งความหนาวช่วงนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยคำว่ายูมูดุนมียะเนี่ยน้ำจะแข็งตัวน้ำจะแข็งตัวเป็นก้อนดังนั้นเนี่ยเดือนที่5เนี่ยหรือนักวิชาการในยุคก่อนเนี่ยบรรดาเผ่าพันธุ์ต่างๆเขาก็เรียกกันยูมาดันอูลาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดือนที่6ก็คือยูมาดันอาคิรอนั่นก็คือเดือนแห่งความหนาวเหน็ดในช่วงปลายนั่นก็คือเดือนที่6ที่เราเคยผ่านหูผ่านตากันแต่ส่วนมากเดือนยูมาดันอูลายูมาดันอาคิรอเนี่ยส่วนมากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็จะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันแล้วก็รอบิอุนเอาวันรอบิอุสซานีรอบิอุนอาคิรพี่น้องก็ไม่ค่อยคุ้นหูแต่เดือนมุฮัรรอมกับซอฟัตเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดือนที่7เดือนรอจับเดือนรอจับเนี่ยเพิ่งพ้นไปประมาณสัก4-5วัน6-7วันเดือนรอจับเนี่ยเป็นเดือนที่8เดือนที่7พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนรอจับเนี่ยทำไมถึงคนในยุคก่อนเนี่ยเรียกว่าเดือนรอจับคำว่ารอจับเนี่ยมาจากคำว่าตารุจิมอัตตารุจิมเนี่ยมาจากคำว่าอัตตะซีมหมายถึงอัตตะซีมคือการให้เกียรติเดือนรอจับเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นเดือนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกในซูเราะตุตเตาบะห์เป็นเดือนต้องห้ามเช่นเดียวกันดังนั้นนักวิชาการเนี่ยตั้งแต่เดือนที่2ถึงเดือนที่6เนี่ยเป็นเดือนที่อนุญาตในการออกมาออกหากินอนุญาตในการเข็นฆ่าในการเดินทางในยุคก่อนแล้วก็อนุญาตในการสู้รบนั่นคือในยุคก่อนที่อิสลามยุคก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งดังนั้นเดือนเหล่านี้เนี่ยพอมาถึงเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามอีกแล้วเป็นเดือนต้องห้ามเดือนรอญับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นเดือนจะต้องให้เกียรติอัตตะซีมก็คือการให้เกียรติเดือนเหล่านี้เพราะว่าเดือนเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องห้ามมิให้มีการเข็นฆ่ากันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนต้องห้าม2เดือนแล้วเมื่อกี้เดือนมุฮัรรอมแล้วก็รอญับหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าคำว่ารอญับเนี่ยมีอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการอยู่อย่างมีเกียรติอิชรอญับันตารออัจบันจงใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและท่านจะพบกับความแปลกใหม่อยู่เสมอนั่นคือสำนวนอาหรับที่เขาใช้กันดังนั้นคำว่ารอญับเนี่ยเป็นเดือนที่จะต้องให้มีความให้เกียรติกับเดือนเหล่านี้แล้วก็หลังจากเดือนที่7ก็คือเดือนที่8เดือนที่8ก็คือเดือนชะบานเดือนชะบานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องรู้ไหมว่าเดือนนี้เนี่ยคือเดือนที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ณตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นวันที่6ของเดือนชะบานเดือนชะบานเนี่ยจัดอยู่ในเดือนที่8ที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดในเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดแล้วก็คุณค่าของมันมากมายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผมจะเจาะลึกสักนิดหนึ่งในเรื่องของเดือนชะบานเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตในเดือนนี้เนี่ยหน้าที่ของเราจะต้องมีภารกิจอะไรบ้างสำหรับผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะเข้าสู่ภารกิจของผู้ศรัทธานั้นในเดือนชะบานเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเดือนชะบานเดือนชะบานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมีนักวิชาการ2ท่านได้ให้ความหมายเดือนชะบานเนี่ยมี2ความหมายด้วยกัน
นั่นก็คือท่านอาลามุดดีนอัสซะกาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์และท่านอิบนุฮะญัรอัสกอลานีท่านได้กล่าวในหนังสือฟัตฮุลบารีเดือนรอญับเดือนชะบานเนี่ยมาจากคำว่าตะชะอุบคำว่าตะชะอุบก็คือการกระจัดกระจายการกระจัดกระจายดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เนี่ยหลังจากเดือนรอญับเนี่ยก็จะมาถึงเดือนชะบานเดือนชะบานการกระจัดกระจายมี2ความหมายยะตะชะอับุนนาสุตอลาบัลลินมานักวิชาการให้ความหมาย2ความหมายความหมายที่1ก็คือเดือนหลังจากเดือนรอญับเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเดือนเหล่านี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความแห้งแล้งหรือเป็นเดือนแห่งความแห้งแล้งขาดน้ำผู้คนต่างออกหาน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกคนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นในอดีตเนี่ยเดือนเหล่านี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความแห้งแล้งผู้คนต่างที่จะพากันไปหาน้ำนั่นคือความหมายที่หนึ่งและก็ความหมายที่สองนั่นก็คือยาตาชะอาบุนนาซูวะตาฟารุกุฮุมลิงกิตันวะลิงกอรอดและอีกความหมายหนึ่งก็คือความหมายของเดือนชะบานก็คือเดือนที่มีการกระจัดกระจายหรือเดือนที่มีการอพยพไปสู่การสู้รบกันมีการสู้รบกันในเผ่าพันธุ์ต่างๆในอดีตเดือนเหล่านี้ก็คือเป็นเดือนที่ถูกปลดปล่อยมาจากเดือนรอญับเพราะเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามในอดีตเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามหลังจากนั้นผู้คนพอหมดเดือนรอญับเนี่ยผู้คนต่างที่จะออกหาน้ำผู้คนต่างที่จะเข่นฆ่ากันในอดีตต้องการสู้รบกันนั่นคือมนุษย์ในอดีตแน่นอน อำนาจต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดใครได้มนุษย์เนี่ยจะต้องมีการสู้รบกันในอดีตเพื่อที่จะแย่งชิงอาณาเขตต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมันคือฟิตรอห์ของมนุษย์แต่พออิสลามมาเนี่ยอิสลามได้วางกฎเกณฑ์มากมายในเรื่องของการเก็บค่าห้ามในเรื่องของการเก็บค่าไม่ว่าเดือนใดก็แล้วแต่4เดือนนั้นที่ผมได้กล่าว2เดือนก็คือที่ผมได้กล่าวเดือนมุฮัรรอมแล้วก็เดือนรอญับเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามฟะลาตัสลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของสู่เจ้าในเดือนเหล่านั้นนักวิชาการบอกว่าเดือนเหล่านั้น12เดือนหรือไม่ก็4เดือนแต่นักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นคำว่าโดมิดคำว่าสรรพนามในที่นี้เนี่ยกลับไปสู่เดือน12เดือนหรือไม่ก็กลับไปสู่4เดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมเป็นเดือนต้องห้าม4เดือนเดือนมุฮัรรอมซอฟัตแล้วก็เดือนซุลฮิจญะห์ซุลกอดะห์และหลังจากนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนชะบานภารกิจของผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่จะต้องริเริ่มในการถือศีลอดส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ถือศีลอดในปีที่ผ่านมาก็จะต้องรีบเร่งจะต้องมีการชดใช้โดยมีสายรายงานจากท่านมีรายงานมาจากท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ทำการชดใช้บวชที่นางนั้นไม่ได้บวชในปีที่แล้วมาชดใช้ในเดือนชะบานก็มีหะดีษของท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมามีรายงานจากท่านอุซามะห์บินซัยด์ท่านได้กล่าวว่ากุนตูยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้กล่าวแก่ท่านรอซูลโอ้รอซูลเอ๋ยลัมอารอกะชะห์รอนลัมอารอกะตะซูมูชะห์รอนมินัชชูฮูริมาตะซูมูมินชะบานฉันไม่เคยเห็นท่านเนี่ยถือศีลอดอะไรมากไปกว่าการถือศีลอดในเดือนชะบานนั่นก็คือการถือศีลอดในภาคส่งเสริมไม่ใช่ภาคบังคับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขมักขม้นในการถือศีลอดเพื่อที่จะเป็นการวอร์มร่างกายที่จะถือศีลอดจริงในเดือนรอมฎอนหลังจากนี้หลังจากนั้นท่านอุซามะห์บินซัยด์เป็นการถามแบบแปลกใจว่าทำไมท่านนบีนั้นขมักขม้นในการถือศีลอดในเดือนชะบานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอละ
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละซาลิกะยุกฟะลุนนาสุอันฮุบัยนะรอญับวะรอมฎอนท่านนบีบอกเหตุผลว่าเพราะมนุษย์เนี่ยมีการเพิกเฉยในการถือศีลอดในเดือนชะบานอันเนื่องมาจากอะไรระหว่างรอญับและรอมฎอนเนี่ยมันมีช่วงแห่งการว่างเว้นอยู่ดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีแบบอย่างเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่มีเป็นแบบอย่างแห่งมนุษยชาติพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก2เหตุผลทำไมถึงถือศีลอดในเดือนชะบานนั่นก็คือเหตุผลแรกเพื่อที่จะไม่ให้ท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่ละเลยเพราะท่านนบีว่ายุคฟาลุนนัสอันฮูไบนารอจับชะบานเป็นเดือนที่มนุษย์นี้ย่อมมักที่จะละเลยเพิกเฉยระหว่างเดือนรอจับและเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะชะห์รุนตุรฟะอูฟีฮินอามานและอีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่ท่านอุซามะห์นั่นก็คือเป็นเดือนที่การงานต่างๆนั้นถูกยกอิลาร็อบบินอาลามีนวะฮุวะชะห์รุนตุรฟะอูฟีฮินอามานอิลาร็อบบินอาลามีนเป็นเดือนที่การงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกยกขึ้นไปยังผู้อภิบาลแห่งสากลโลกดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการงานของผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องถูกยกไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธานี่คือเป็นหลักฐานหนึ่งที่บรรดาอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่เหนือบัลลังก์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่สูงที่สุดกว่าสิ่งถูกสร้างทั้งมวลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการงานต่างๆความดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกยกขึ้นไปไม่ใช่ถูกวางให้อยู่กับที่ดังนั้นหลักการอีมานในเรื่องของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าเนี่ย เป็นหลักการที่มีหลักฐานมากมายเป็นพันกว่าหลักฐานที่ท่านอิบนุกัยยิมบอกว่าหลักฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสถิตอยู่เหนือชั้นฟ้าเนี่ยมีหลักฐานพันกว่าหลักฐานหนึ่งในหลักฐานนั้นก็คือหลักฐานในเดือนในการถือศีลอดในเดือนชะบานหลังจากนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายฟาอูฮิบบูอายุฟาอามาลีวะอานาซออิมแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเหตุผลอีกว่าถ้าหากว่ารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยการงานถูกยกไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอูฮิบบูดังนั้นเนี่ยฉันรักที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกยกในขณะที่ฉันถือศีลอดสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่บันทึกโดยอิหม่ามอันนะซาอีแล้วก็เป็นสายรายงานฮะซันโดยการตรวจทานของท่านอันบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือภารกิจของผู้ที่มีอีมานเมื่อเรารู้ว่าเดือนชะวานเดือนชะบานเดือนรอญับเดือนจุมาดุนอูลาจุมาดุนอาคิเราะห์เดือนรอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิเราะห์เดือนซอฟาร์เดือนมุฮัรรอมถ้าหากว่าเรารู้ความหมายแล้วก็รู้ว่าหลักการศาสนาอิสลามนั้นได้วางกรอบไว้อย่างไรเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ที่มีอีมานดังนั้นถ้าว่าเรารู้เนี่ยรู้ปฏิทินอิสลามเนี่ยความดีงามต่างๆเนี่ยก็จะไม่หายไปถ้าว่าเราไม่รู้แน่นอนอัลลอฮฺว่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ถือศีลอดในเดือนชะบานถ้าว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยคืออยู่ในเดือนชะบานเนี่ยเราก็จะขาดความดีอะไรหายไปหมดดังนั้นการเรียนรู้ปฏิทินอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งและก็เป็นภารกิจของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นหลังจากเดือนชะบานนั่นก็คือเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยนักวิชาการให้ความหมายว่าเป็นเดือน
เป็นเดือนแห่งความแห้งแล้งเป็นเดือนแห่งความร้อนระอุคำว่ารอมฎอนมาจากคำว่ารอมฎอมาจากคำว่ารอมฎอเป็นเดือนที่มีความร้อนระอุหลังจากนั้นบรรดาอาหรับในยุคอดีตเนี่ยเรียกเดือนรอมฎอนว่าเดือนนี้ว่าเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนแห่งความเหน็ดเดือนแห่งความร้อนระอุเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ไม่นานที่จะมาพบกับพี่น้องประมาณ24ถึง25หรือ20กว่าวันก็จะได้พบเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็มีภารกิจมากมายในการถือศีลอดในภาคบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะแล้วก็ไม่มีอุซูรไม่มีข้อผ่อนปรนใดๆดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนรอมฎอนนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้พบกับเดือนรอมฎอนเพราะเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากมายที่มีเนื้อหาสาระมากมายที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่ผมได้กล่าวไปก็คือความหมายของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือเดือนที่มีความร้อนระอุอีกความหมายหนึ่งมีนักวิชาการบอกว่าเป็นคำว่ารอมฎอนคืออิสมุนมินอัสมาอิลลาห์คือนามชื่อหนึ่งจากนามชื่อต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสายรายงานนี้ทัศนะนี้เป็นทัศนะที่ผิดโดยนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าไม่ใช่ชื่อของท่านไม่ใช่ชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่9เมื่อกี้เนี่ยเดือนชะบานเป็นเดือนที่8เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9หลังจากนั้นเดือนที่10นั่นก็คือเดือนชะวานเดือนชะวานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการถือศีลอดนั่นก็คือการเฉลิมฉลองในอีดุลฟิตรีที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนั่นก็คือ1ชะวานก็คือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนชะวานก็เช่นเดียวกันบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายว่าทำไมถึงเรียกว่าชะวานหลายๆท่านให้ความหมายต่างๆนานามากมายเดี๋ยวผมจะสรุปของท่านอัลลามุดดีนสกอวีท่านบอกว่าเดือนชะวานมาจากคำว่าชาลตินอิบินบิอัสนาบิฮาลิตติรอกเดือนชะวานนั้นที่ถูกเรียกว่าเดือนชะวานเนื่องจากอูดมันกำลังชืดหางเงืดอูดได้ชืดหางเพื่อที่จะลิตติรอกเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเดินทางนั่นคือความหมายของคำว่าชะวานอีกความหมายหนึ่งบรรดานักวิชาการให้ความหมายว่าเป็นเดือนที่อูดนั้นอยู่ในฤดูกาลแห่งการผสมพันธุ์มันต้องการชืดหางเพื่อที่จะให้สัญญาณว่ามันพร้อมที่จะผสมพันธุ์นั่นอีกความหมายหนึ่งแต่ใจความหลักในศาสนาอิสลามมีหลักการในเรื่องของการถือศีลอดก่อนรอมฎอนเนี่ยเดือนชะบานนักวิชาการหลายท่านเชคมูฮัมหมัดอันอุซัยมินรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็เลยบอกว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นการถือศีลอดภาคส่งเสริมเหมือนกับการที่เราละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาด5เวลามันเป็นรอวาติบกอบลีแล้วก็หลังจากนั้นเดือนชะวานหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นรอวาติบบาดีดังนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้มีการถือศีลอดนั่นก็คือมันซอมรอมฎอนซุมมาอัตบะอูซิตตันมินชะวานفكان كأنه صيام الدهر أو كما قال ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ถือศีลอดแล้วในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นก็ได้ติดตาม6วันหลังจากเดือนชะวานكان كأن صيام الدهر เสมือนว่าเขานั้นได้ถือศีลอดทั้งปีนั่นคือภารกิจเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรารู้ว่าวันนั้นเดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนชะวานแน่นอนมันจะไม่หายไปความดีต่างๆในสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้กำหนดนั้นมันก็จะไม่หายไปจากผู้ที่มีอีหม่านดังนั้นที่ผม
เน้นย้ำว่าปฏิทินอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องรู้ว่าวันใดเป็นวันใดที่มีความสำคัญและก็เดือนใดที่มีความสำคัญดังนั้นภารกิจของอิหม่ามของผู้นำในพื้นที่จะต้องมีการประกาศในมัสยิดว่าวันนี้คือวันอะไรเดือนนี้คือเดือนอะไรและก็สถาบันปอเนาะเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเดือนเนี่ยมีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีอีหม่านดังนั้นเนี่ยหลังจากเดือนชาวานเดือนที่10ต่อมาในเดือนที่11เดือนซุนกอดะหรือซุนกะดะสามารถอ่านได้2ความหมายนักวิชาการอัลมุดดีนอัสซอคอวีท่านได้บอกความหมายถึงเดือนซุนกอดะมาจากคำว่าอันอูกูดอากอดะคำว่าอากอดะก็คือการนั่งอันอูกูดก็คือการนั่งการหยุดอยู่กับที่ลิ่งกีตานอานินกีตานการหยุดอยู่กับที่ไม่หยุดไม่ทำการสู้รบหยุดทำการสู้รบอันอุกูดอานินกีตานดังนั้นซุลกอดะหรือซุลแกะดะเนี่ยมีความหมายว่าเดือนแห่งการหยุดพักในการสู้รบเดือนเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เดือนชาวาลและก็เดือนซุลกอดะเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าชาวานเนี่ยบรรดาผู้แสวงบุญเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเข้าสู่เดินทางเข้าสู่เมืองมักกะเพราะว่าเดือนซุลกอดะเนี่ยพอถึงกำลังเดินทางเข้าสู่เดือนฤดูกาลแห่งการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยบรรดาชนเผ่าต่างๆที่อยู่หลายรอบเมืองกะบะเนี่ยมักกะเนี่ยเขาจะให้เกียรติกับผู้ที่แสวงบุญไม่มีการไปทำร้ายไม่มีการไปเข็นฆ่าเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกในอัลกุรอานเป็นเดือนต้องห้ามเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราผ่านเดือนต้องห้ามมา3เดือนเดือนตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมแล้วก็เดือนรอญับแล้วก็หลังจากนั้นเดือนซุลกอดะห์เดือนแห่งการต้องห้ามห้ามสู้รบห้ามเข็นฆ่าซุลกอดะห์ก็เช่นเดียวกันมีความสำคัญมากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอย่างหนักแล้วก็ต่อมาหลังจากเดือนซุนกอดะนั่นก็คือซุนฮิจญะห์หรือซุนฮัจญะห์ท่านอัลมุดดีนท่านได้เรียกว่าซุลฮัจญะห์ซุนฮัจญะห์หรือซุนฮิจญะห์ก็ได้มีการอ่านได้2รูปแบบซุนฮิจญะห์หมายถึงเดือนแห่งบรรดาผู้ที่แสวงบุญจะต้องพำนักในเมืองมักกะเพื่อที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ดังนั้นเนี่ยซุนฮิจญะห์หรือซุนฮัจญะห์เนี่ยมีความสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็มีหลักการหลักเกณฑ์มากมายที่จะต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตักบีรการกล่าวความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อรู้ว่าเข้าสู่เดือนซุนฮิจญะห์แล้วก็มีการประกอบพิธีฮัจญ์วันต่างๆวันที่9วันที่8ผู้แสวงบุญก็จะต้องเดินทางเข้าสู่มีนาเพื่อที่จะไปพำนักที่นู่นแล้วก็เดือนที่9แล้วก็วันที่9ของเดือนซุนฮิจญะห์ก็เป็นเดือนที่ผู้แสวงบุญจะต้องไปพำนักที่อาราฟะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเดือนที่10เป็นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนรายโยก็เรียกอีดุลอัฎฮาถ้าก็ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเป็นวันที่จะต้องมาฟังเสาหินดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่รู้ว่าเดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่รู้เราจะถ้าว่าเราไม่รู้ว่ายอมุนอารอฟะห์วันอารอฟะห์เนี่ยคือวันอะไรความดีต่างๆก็จะหายไปก็จะหมดไปดังนั้นเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับปฏิทินอิสลามนั้นมีความสำคัญมากเพราะหลังจากวันที่10 11 12 13เนี่ยเป็นอัยยามุนตัชริกเป็นวันที่มีการเชือดอูฐเป็นวันที่มีการเชือดสัตว์พรีแล้วก็ผู้แสวงบุญนั้นจะต้องพำนักอยู่ในทุ่งมีนาดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ความดีต่างๆเนี่ยก็จะขาดหายไปแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราไปละเมิดไปกระทำผิดบาปก็จะเพิ่มทวีคูณถ้าหากว่าเราทำความดีผลบุญก็จะเพิ่มทวีคูณดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย
ภารกิจของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งจากเดือนมุฮัรรอมจนกระทั่งซุลฮิจญะห์เดือนที่10เดือนที่12ในปฏิทินอิสลามนั้นมีความสําคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอิดดะตัชฮูริอินดัลลอฮิ12ชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์แท้ที่จริงการนับจํานวนเดือนต่างๆเหล่านั้นนะที่อัลเลาะห์มี12เดือนฟีกิตาบิลลาห์อยู่ในการกำหนดอยู่ในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยามะคอละกัสสมาวาติวันอัฟมินฮาอัรบาตุนฮุรุมซาลิกัดดีนุนกัยยิมดังนั้นบทบัญญัติเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบทบัญญัติที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลง12เดือนได้ไม่มีประชาชาติไหนที่บอกว่าประเทศของฉันเนี่ยมี13เดือนมี14เดือนหรือมีน้อยกว่านั้นไม่มีเพราะการโคจรของสุริยะปรากการโคจรของดวงอาทิตย์ถ้าหากว่าเราจะนับสุริยคติก็จะต้องนับ12เดือนเช่นเดียวกันถ้าหากว่าจะนับจันทรคติก็จะต้องนับดวงจันทร์การหมุนเวียนของดวงจันทร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้ดวงจันทร์นั้นมีการโคจรทำยังไงก็ได้ถ้าหากว่าเราจะทำให้ดวงจันทร์หยุดก็ไม่ได้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่มันเหนือความสามารถของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องยอมจำนนต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งการสร้างและเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันหมุนเวียนอยู่ปีนึงต้องจะต้องมี12เดือนนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์และก็ให้มนุษย์นั้นยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย12เดือนเหล่านี้เนี่ยนั่นมีความสำคัญที่สุดดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเราจะต้องมีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อยู่รอบกายเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกถึงการอีหม่านของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามัลมุอ์มินูนัลลาซีนาอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิอายาตุฮุซาดะตุมอีมานาเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเอ่ยเนี่ยคุณลักษณะของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต่างจากผู้ที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาจะมีความสุขุมมีความถ่อมตนมีความต่ำต้อยและเมื่อองค์การหรือสัญญาณต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกอ่านเนี่ยซาซาดะทุมอีมานะอีมานของเขาหลักการศรัทธาของเขาก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาพิจารณาในเรื่องของวันเวลาเนี่ยมันแป๊บเดียวตั้งแต่วันอาทิตย์เยามุนอะฮัดที่ศาสนาอิสลามนั้นได้เรียกเยามุนอะฮัดวันอาทิตย์แล้วก็เยามุนอิสเนนวันจันทร์เยามุนซุลาซาวันอังคารเยามุนอัรบีอาวันพุธและหลังจากนั้นเยามุนคอมีสวันพฤหัสแล้วก็เยามุนจุมัววันที่เป็นหัวโจกของวันต่างๆเป็นแม่ของสัปดาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายก็คือยอมซับวันที่7ก็คือยอมซับวันเสาร์วันเสาร์ยอมซับเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมีความหมายนักวิชาการต่างๆให้ความหมายว่ามาจากคำว่าซับฮุวัลกอตอุนลิอิงติฮาอินอะดัดคำว่าซับวันเสาร์เนี่ยหมายถึงวันที่มีการตัดวันถึงจุดสุดท้ายจำนวนสุดท้ายของวันคำว่าก๊อบอุ่งก็คือการตัดลิอิงตีฮะอินอาเดนเพราะเนื่องจากจำนวนนั้นเริ่มหมดนั่นก็คือวันเสาร์นั้นเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะต้องมีกฎเกณฑ์ยังไงวันอังคารวันพุธเยามุนจุมอะห์นี่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จะต้องเป็นสิ่งที่
จะต้องรู้ว่าวันศุกร์นั้นคือวันอะไรดังนั้นคนที่เป็นชายเป็นผู้เป็นผู้ชายผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้หน้าที่ว่าวันศุกร์นั้นจะต้องทําอะไรบ้างวันอังคารวันจันทร์มีการถือศีลอดอะไรบ้างวันพฤหัสมีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็วันอัยยามุลบัยฎวันที่13 14 15วันแห่งดวงจันทร์นั้นเต็มดวงจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้เนี่ยแน่นอนการโคจรของดวงจันทร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะให้ผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มันคือชีวิตของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มาเพื่อสิ่งอื่นใดว่ามาขอลักตุนจินนวันอิงซะอิลลาลิยะบุดูนข้าไม่ได้สร้างจินได้มนุษย์เนี่ยมาเพื่อสิ่งอื่นใดอิลลาลิยะบุดูนเว้นแต่เพื่อที่จะให้พวกเขานั้นเคารพสักการะต่อข้าดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายภารกิจของผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีการผูกพันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องตะฮกีกุลอูบูดียะห์จะต้องให้สิทธิในเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์และจินมาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดไม่ใช่มาเพื่อที่จะสร้างอาณาเขตสร้างอาณาจักรแต่ภารกิจของมนุษย์ที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการให้สิทธิต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์แต่เพียงองค์เดียวนั่นคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะต้องไม่ตัดขาดไม่ว่าจะเวลาผ่านพ้นไปกี่ปีไปกี่เดือนกี่วันก็จะต้องรำลึกใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาถึงเป้าหมายเป้าหมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่มนุษย์ส่วนมากจะไม่รู้ดังนั้นเว้นแต่คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ทางนำเท่านั้นเป้าหมายนี้เนี่ยคือเป้าหมายที่แท้จริงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังหาต้นตอการกำเนิดของมนุษย์เนี่ยเขาหาทั้งชีวิตเขาหาไม่เจอแต่ผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านอัลกุรอานและหลังจากนั้นเขาได้ใคร่ควรถึงเป้าหมายที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคำตอบอยู่ในอัลกุรอานหมดแล้วคำตอบทุกอย่างอยู่ในศาสนาอิสลามตั้งแต่การสร้างบุคคลแรกจนกระทั่งหน้าที่ของเขาที่เขาจะอยู่ในโลกดุนยาเขามีหน้าที่อะไรบ้างและหลังจากนั้นเขาจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างไรและจะต้องผ่านกี่โลกสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ถ่ายทอดจนกระทั่งถึงบรรดาซอฮาบะห์บรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็เป็นรายการในวันเสาร์ที่เรามาพบกันทุกครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆพี่น้องทางบ้านก็จะต้องหยิบจะต้องได้รับประโยชน์สาระเล็กๆน้อยๆจากรายการสาระน่ารู้จากสุแนะนำรู้จักอิสลามวันนี้เนี่ยก่อนทำดีละผมก็ได้พูดกลืนตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมแล้วก็เดือนซุลฮิจญะห์ถือว่าพี่น้องทางบ้านคงเข้าใจความหมายถ้าหากว่าไม่เข้าใจความหมายสามารถติดตามทาง YouTube หรือทางช่องทาง Facebookนั่นก็จะทำให้เรานั้นจะเสริมเขาเรียกเสริมวิชาการเสริมความรู้เพราะความรู้เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าจะไปหาใน YouTube เนี่ยก็หายากจะไปหาในตำราหนังสือเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีการแปลกันดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ผมขอปิดท้ายด้วยกับให้พี่น้องนั้นได้พบกับความเมตตาในเดือนรอมฎอนและโอกาสในการแสวงหาความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนชะบานก็ให้พี่น้องนั้นทําภารกิจของพี่น้องตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงเป็นแบบอย่างเอาไว้
สุดท้ายนี้ก็ขอปิดลาด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์